ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกสายหวานคนไหนที่หลงใหลรสชาติความหอมอร่อยของชาไทยวันนี้เรามีเมนูชาไทยนมสดมาให้ได้ลองทำกันค่ะเริ่มจากทำวุ้นชาไทยกันก่อนนะคะเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำชาไทยชงเข้มข้นนมข้นจืดและใบเตยมัดปมลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีปิดไฟเทวุ้นชาไทยลงในถาดพักไว้จนหน้าวุ้นทรงตัวดีเตรียมไว้ค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นนมสดกันต่อนะคะเทผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นนมสดรสจืดและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนวุ้นเดือดทั่วดีปิดไฟเทวุ้นนมสดลงในวุ้นชาไทยและพักไว้จนวุ้นทรงตัวนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ค่ะใช้พิมพ์วงกลมตัดวุ้นตามขนาดที่ต้องการจัดใส่จานเป็นอันเสร็จเรียบร้อยอร่อยแบบนี้อย่าเก็บเอาไว้รับประทานคนเดียวนะคะ